ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พวกความเสียงที่เมียผมส่งมาให้เป็นเสียงเขาเหรอหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของพ่อผมเหรอเขารวมผมกับคนอื่นมาหลอกผมเมื่อเช้าเขาสงสัยว่าเท็ดขโมยแบบไปขายผมก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันก็เลยไปที่รปภ.ขอดูกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าออฟฟิศเจอภาพหลายวันก่อนมีคนมาออฟฟิศกลางดึกพ่อนี่ผัดหมู3ชั้นที่ท่านทำอยู่เนี่ยดังมากในไต้หวันโต้รีบมาเรียนทำกับข้าวสิจ๊ะเก่งแล้วจะได้ยึดหัวใจผู้ชายไว้ได้เธอเป้าหมายยังไม่มีเลยจะหัดทำไปทำไมคะพี่ลุยขอจานใบหนึ่งค่ะพี่ลุยขอจานใบหนึ่งได้หูไม่ค่อยจะดีเลยนะ2วันนี้รู้สึกใจลอยจังเลยอ๋อเปล่าหรอกพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอคือเนี่ยหลิงมาทำกับข้าวไต้หวันให้เรากินยี่เหยียนสวัสดีจ้าทำไมไม่ทักทายเหนื่อยมากเหรอเอาชุดของเฟรย่าออกมาทำไมอ๋อเขาไม่กลับมาแล้วพ่อจะเอาไปบริจาคนะนี่พ่อเกลียดเธอมากเลยเหรอจะให้เธอไปมากได้เหรอทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะพ่อทำไมต้องโมโหขนาดนี้นั่นสิพี่ใหญ่อาซามไม่ยอมกลับมาแล้วเกี่ยวอะไรกับพ่อเกี่ยวกับเขานั่นแหละข้อความเสียงที่เฟรย่าส่งมาให้พี่นะพ่อเป็นคนจ้างคนปลอมเสียงแล้วส่งมาไม่หรอกมั้งก็ใจผิดหรือเปล่าคะนักสื่อเป็นคนถ่ายรูปที่พ่อกินข้าวกับนักพากย์มีหลักฐานแล้วจะบอกว่าเข้าใจผิดอีกเหรอจริงเหรอพ่อทำแบบนั้นจริงๆเหรอคะใช่ฉันทำเองทำไมพ่อทำกับผมแบบนี้ผมเป็นลูกชายพ่อนะก็เพราะแกเป็นลูกฉันฉันไม่อยากเห็นแกจมปลักต่อไปเมียแกไม่ใช่คนดีหรอกเขาจะไปก็ให้เขาไปสิฉันเห็นแกคิดถึงเขาร้องห่มร้องไห้บริษัทก็เละตุ้มเป๊ะฉันไม่อยากเห็นแกเป็นแบบนี้ฉันอยากให้แกตัดใจจากผู้หญิงคนนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนที่เปิดห้องภาคฉันส่งข้อความเสียงของเมียแกให้เขาฟังหวังว่าเขาจะช่วยหานักภาคปลอมเป็นเสียงของเมียแกฉันคิดเพียงแค่ว่าพี่ปิงบอกฉันว่าพอแกได้ยินข้อความแล้วจะตัดใจจากเมียแกโอ้โหเสียงของเขาเนี่ยเหมือนกับเสียงลูกสะใภ้ฉันเลยต้องรบกวนคุณแล้วนะไม่เป็นไรค่ะพี่ปิงให้บทภาคมาแล้วใช่อันนี้ไหมคะอ๋อใช่ๆๆเออพี่ปิงเสียงของเขาเหมือนกันมากเลยแต่ไม่รู้ว่าสำเนียงตอนพูดจะเหมือนกันไหมไม่ต้องห่วงในส่งคลิปเสียงลูกสะใภ้มาให้ตั้งหลายคลิปแล้วฉันเอาให้อาซานฟังแล้วเขาเป็นนักพากย์มืออาชีพน่าจะเรียนแบบได้ไม่มีปัญหาอามือฉันรู้ว่าคุณตามหาฉันอยู่แต่ฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแล้วปล่อยวางเถอะมันจะได้ดีต่อเราทั้งสองคนนึกไม่ถึงว่าพอแกได้ยินแล้วไม่เพียงไม่ยอมตัดใจแถมอาการยังหนักขึ้นอีกเธอไม่ยอมรับสายฉันไม่ยอมตอบข้อความฉันแถมยังส่งข้อความแปลกๆมาหาฉันด้วยนี่ฟังที่ฉันพูดอยู่ไหมเนี่ยที่ฉันทำไปก็เพราะอยากให้แกลืมเมียของแกซะที่ไหนได้กลับตาลปัดพ่ออย่าพูดว่าทำเพื่อผมคนเดียวเลยเอาถ้าพ่อทำเพื่อผมจริงๆทำไมถึงรวมหัวกับเท็ดเอาแบบของผมไปขาย
แปลกใจว่าทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมล่ะที่บริษัทมีกล้องวงจรปิดถ่ายติดพ่อมาด้วยคือนั้นพ่อบอกว่าจะออกไปแต่จริงๆแล้วพ่อขโมยกุญแจของผมแล้วไปที่บริษัทเอาแบบของผมไปขายพ่อคะขโมยแบบพี่ไปทำไมฉันทำไปเพราะหวังดีต่อพี่ของแกเขาหากินในฮ่องกงไม่ได้ฉันอยากมีเงินสักก้อนฮะครอบครัวเราจะย้ายไปอยู่ไต้หวันกันครอบครัวของเรานะและในตอนนั้นน่ะฉันไปเจอเท็จเขามาดึงลูกค้าของบริษัทพี่แกเหมือนมาไม่ได้เลยเมื่อวานบอกว่าวันนี้ส่งแบบทันนี่เมื่อเช้าบอกว่าไม่ค่อยสบายจะไปหาหมอก่อนถ้าคุณจะนัดเขาจริงๆผมจะนัดให้ครับตามนี้นะนัดได้แล้วบอกผมด้วยครับเมื่อเช้าลุงเราไม่ได้เป็นอะไรนี่ดีที่ได้รับใช้ครับหาว่าลุงไม่สบายมาไม่ได้หรือว่าจะแย่งลูกค้ากันแน่ฉันคิดว่าเอาแบบของแกขายให้เท็จจะได้มีเงินก้อนไปซื้อบ้านที่ไต้หวันจ่ายเงินงวดแรกถ้าบริษัทของแกไม่มีลูกค้าแกจะได้ปิดตัวแล้วก็ไปอยู่ที่ไต้หวันด้วยกันฉันก็เลยบอกอาหลิงว่าฉันขอตัวก่อนจริงๆแล้วฉันไปตามหาเท็ดทำธุรกิจกับเขาคุณลุงนี่เมื่อกี้ฉันเห็นนายดึงลูกค้าของอาเหียนแต่ว่าลูกค้าน่ะชอบแบบของอาเหียนมากกว่าคุณลุงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเมื่อกี้ผมคุยกับลูกค้าว่าไม่ได้เข้าใจผิดหรอกแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่บอกอาเหียนแล้วฉันจะช่วยนายเอาแบบของอาเหียนมาให้นายเอาไปขายลูกค้าแน่นอนฉันต้องการค่าเหนื่อยนะคุณลุงเอาเหรียญน่ะเป็นลูกชายของลุงนะนี่ลุงจะทำให้ธุรกิจเขาเจ๊งอย่างนั้นเหรอเขาเป็นลูกฉันฉันจะทำยังไงก็เรื่องของฉันนี่ประเด็นก็คือตอนนี้นายอยากได้แบบแปลนไปขายให้ลูกค้าว่ายังไงสนใจทำธุรกิจด้วยกันไหมสนฉันนึกว่าแกอยู่บ้านจะได้ถือโอกาสเซฟแบบจากโน้ตบุ๊กของแกเลยที่ไหนได้แกไม่อยู่โน้ตบุ๊กก็ไม่อยู่อีกโน้ตบุ๊กอยู่ไหนนะเสร็จแล้วเหรออืมเสร็จแล้วครับมิน่าล่ะถ้ากลับมาตัวเปล่าโน้ตบุ๊กไม่เอากลับมาด้วยฉันเลยต้องรอจนแกกลับมาทั้งวันแล้วแต่พอกลับมาแกกลับบอกว่าโน้ตบุ๊กของแกอยู่ที่ออฟฟิศฉันก็เลยอ้างว่านัดอลิงไปดูหนังแต่จริงๆแล้วฉันไปที่ออฟฟิศของแกขโมยแบบของแกพอฉันได้เงินจากเท็ดมาแล้วก็เอาเงินให้อหลิงไปจ่ายงวดแรกซื้อบ้านที่ไต้หวันในนามของแกใช่แล้วบ้านหลังนั้นเป็นชื่อนายนะผมไม่เคยพูดเลยว่าจะไปไต้หวันพ่อมีสิทธิ์อะไรคิดเองเองทำให้บริษัทผมเจ๊งไม่ใช่ที่อยู่ของแกอยู่ต่อไม่ได้แล้วถ้าขืนยังมุ่งมาตรฐานเดียวพ่อแต่ครับพ่อรู้ไหมว่าพ่อทำผิดพ่อไม่ได้ช่วยผมพ่อทำร้ายผมขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายบริษัทเป็นหยาดเหงื่อของผมไม่ยอมทิ้งง่ายๆและไม่มีวันทิ้งเฟรย่าคลินิกบำบัดทางจิตซันนี่ฮัลโหลว่าไงจ๊ะช่วยกินข้าวเหรอพี่ฉันโทรหาเธอหรือเปล่าเปล่านี่ทำไมเหรอเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอบคุณครับให้ผู้หญิงคนอื่นปลอมเป็นเมียฉันอยากให้ฉันตัดใจแล้วก็ร่วมมือกับหุ้นส่วนขโมยแบบของฉันจะให้บริษัทเจ๊งไหนว่ามีพ่อที่ไหนทำกับลูกชายแบบนี้ได้ลงคอผมฟังคุณบ่นทั้งคืนแล้วผมว่าพ่อรักคุณนะไม่เหมือนพ่อผมหรอกขอยืมเงินไม่กี่หมื่นไปเล่นหุ้นเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าพ่อคุณหาเงินมาซื้อบ้านให้คุณโชคดีมากแล้วนะใครอยากให้เขาซื้อบ้านให้ล่ะฉันจะซื้อฉันจ่ายเงินเองได้เอาไปว่าเรื่องของฉันกับเมียไม่ต้องให้เขามายุ่งได้เลยตามนี้เลยสุดเต๋อจังทำไมถึงอยู่ด้วยกันเอ้ยป๋าคุณเหมิงคุณเหมิงคุณเหมิงจะไปไหนคุณจะไปไหนคุณเหมิงจะหนีนะคุณเหมิงหมายเลขที่ขึ้นเตียงไม่สามารถติดต่อได้คุณนางฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณนี่ถ้าได้ยินข้อความแล้วโทรหาฉันหน่อยนะสุดเต๋อจังสุตาจังเฮ้ยนี่นายด้วยเขาเป็นอินทีเรียของคุณจู
พวกนายรวมหัวกันโดนท่านจับได้แล้วไหมล่ะไงล่ะชวนเพื่อนมาดื่มด้วยกันก็ไม่ได้หรือไงนั่นสิฉันจ้างนักสืบไปกับชนแล้วแกรวมหัวกับพ่อขโมยแบบฉันกระทำขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยอย่ามาเมาแล้วพานแบบนี้นะจะแจ้งความจับแกเออได้เอาเลยจับพ่อแกไปติดคุกด้วยลูกทรพีไปอย่าหนีนะสุตานจังสุตานจังอย่าหนีได้สุตานอ่ะเฟิร์นนี่คุณเป็นไงบ้างเฟิร์นสิคุณเป็นไงบ้างฉันเจอพี่เธออยู่ที่หน้าบาร์เขาเมามากฉันติดต่อเธอไม่ได้ก็เลยพาเขามาที่คลินิกพอดีมือถือแบตหมดน่ะนี่เธอคนเดียวจัดการเขาไหวเหรอเขาไปเรียกบาร์เทนเดอร์ออกมาช่วยน่ะโหพี่ฉันทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยนะฉันเห็นเขาวิ่งไล่ผู้ชายสองคนได้ยินเขาเรียกชื่อว่ารู้สึกว่าซูเต๋อจั่งอ๋อคนนั้นหุ้นส่วนของพี่ฉันเองอ๋อมิน่าล่ะเขาวิ่งไล่ต่อยใหญ่เลยแต่ว่าเจ็บเองพี่ฉันเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าดื่มจนเมาเลยให้เขานอนพักที่นี่แหละก็ได้เขาเมามากทะเลาะกับพ่อด้วยตอนนี้ไม่เหมาะที่จะให้เจอกับพ่อหรอกขอบใจมากนะอาชิงเอาล่ะไว้โทรหานะโอเคบ๊ายบายเฟรย่าเฟรย่าทำไมถึงทิ้งฉันไปไปนะเธอต้องอยู่กับฉันค่อยมารักษาต่อครับจะไปส่งค่ะครับคุณเหมิงตื่นแล้วเหรอคะวินนี่ผมทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อเช้าตอนมาถึงก็เห็นคุณนอนอยู่บนเก้าอี้แล้วจะให้ถามคุณหมอหลันดูไหมล่ะคะวินนี่คะคนไข้ขอนัดเวลารักษาครั้งหน้าน่ะได้ค่ะตื่นแล้วเหรอคะโอ้คุณรู้ไหมว่าคุณกรนดังมากหมอหลันผมนึกตั้งนานแต่ก็จำไม่ได้ว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่หรือว่าโรคความจำเสื่อมชั่วคราวกำเริบอีกแล้วไม่เกี่ยวกับโรคหรอกค่ะแต่ว่าคุณแฮงรู้ไหมเมื่อคืนคุณเมามากเลยเกือบจะชกต่อยกับหุ้นส่วนของคุณแล้วด้วยฟังคุณพูดแล้วก็พอจะจำได้บ้างแล้วผมชนะหรือเปล่าฉันเห็นคุณนอนกองอยู่บนพื้นเหมือนคนบ้าเลยถึงเป็นแบบนี้ไงคะแต่ฉันไม่อยากให้โตโตเป็นห่วงก็เลยให้คุณนอนที่นี่แต่คุณหลับยันเที่ยงวันเลยค่ะเที่ยงวันแล้วเหรอรบกวนคุณตั้งนานเลยขอโทษด้วยนะคิดค่าเสียเวลามาได้เลยได้ค่ะรวมๆแล้วเกิน12ชั่วโมง ฉันล้อเล่นเช้านี้มีคนไข้แค่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกว่าแต่คุณล่ะเป็นยังไงบ้างผมปวดหัวมากแต่ว่าไม่เป็นไรผมกลับไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปทำงานได้เลยเอ๊ะนี่เที่ยงแล้วฉันสั่งอาหารมาเรากินด้วยกันนะคุณกินก่อนเลยเอ๊ะมีสองชุดนี่ทำไมถึงแน่ใจว่าผมจะอยู่กินด้วยล่ะก่อนอื่นนี่ก็เที่ยงแล้วต้องเตรียมให้คุณหนึ่งชุดอยู่แล้วค่ะอย่างที่สองฉันเป็นใครคะฉันถนัดเดาใจคนนะงั้นผมไม่เกรงใจนะฉันไปเตรียมมื้อเที่ยงให้พี่ก่อนนะเวลาเขาเขียนแบบส่งการบ้านจะตั้งใจมากเลยฉันรู้ว่าพี่เธอชอบกินชานมใช่ไหมฉันชงให้นะ
ขาชอบเข้มๆนะได้อยู่แล้วชงสองซองพี่ใหญ่ฉันออกไปกินข้าวกับเยียนะอย่าลืมกินตอนนั้นร้อนล่ะอืมเข้าใจนะนี่ค่ะขอบใจชาดมเข้มข้นพิเศษใช้ชาสองซองเหรอเดี๋ยวก่อนนะคุณรู้ได้ยังไงว่าของผมต้องเข้มข้นพิเศษนั่นสิคุณลองคิดดูว่าฉันรู้ได้ยังไงผมจำไม่ได้คุณลองใช้วิธีที่ฉันสอนคิดดูสิคะอ๋อคุณเคยบอกว่ากลิ่นจะช่วยดึงความทรงจำได้ใช่ไหมจำได้แล้วยังไงคะตอนที่ผมเล่าเรื่องถูกลักพาตัวให้คุณฟังผมบอกคุณว่าผมชอบไปดื่มชาโรมเข้มข้นพิเศษที่ร้านฉาจี้โตโตเล่าให้คุณฟังถูกต้องมากๆเลยเวลาที่คุณใส่ใจอะไรมากๆคุณจะมองไม่เห็นสิ่งอื่นเลยแต่ว่าช่วงนี้เกิดเรื่องเยอะมากเลยผมตั้งใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แม้แต่บริษัทตัวเองก็เอาไม่อยู่เป็นเพราะว่าคุณตั้งใจกับเรื่องของเฟรย่ามากไปบวกกับว่าหุ้นส่วนของคุณก่อเรื่องจริงสิพูดถึงหุ้นส่วนเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมรบกวนคุณหรือเปล่าไม่ค่ะคุณเมาแล้วตลกดีนอกจากตามตื้อคนไม่ยอมปล่อยแล้วก็ร้องโวยวายดังลั่นคุณไม่ได้ต่อยคนก็ถือว่าบุญแล้วค่ะจริงเหรอแล้วผมได้ทำร้ายคุณหรือเปล่าฉันล้อเล่นนะผมปวดหัวมากคุณอย่าแกล้งผมเลยแต่คุณร้องโวยวายนะอะไรเหรอเฟรย่าทำไมถึงทิ้งฉันไปอย่าไปนะอยู่กับฉันอยู่กับฉันคุณพูดตลอดว่าเฟรย่าทำไมถึงไปจากฉันแบบเนี้ยกลับมาแล้วเหรอเป็นอะไรมีเรื่องมาเหรอฉันไม่เอายามาทาให้นะไม่ต้องครับนี่ลูกพ่อฉันรู้ว่าแกโกรธแต่แกพอจะเห็นแกแม่ที่ตายไปแล้วฟังพ่อพูดหน่อยได้ไหมถ้าคุณแม่ยังอยู่แล้วก็แม่ต้องเข้าข้างผมอยู่แล้วพ่อรู้โตโต้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้แกดื่มเหล้าหนักเลยกลับบ้านไม่ได้เลยนอนที่บ้านเพื่อนเมื่อคืนแกไม่กลับมานอนพ่อเป็นห่วงมากเลยผมโตแล้วนะไม่ต้องให้พ่อเป็นห่วงแล้วแกโกรธพ่อมากเลยเหรอผมโกรธพ่อมากเลยพ่อโกหกพ่อรู้ไหมว่าข้อความที่ส่งมาทำให้ผมเป็นห่วงเฟรย่ามากพ่อเกษียณแล้วว่างเกินไปเหรอถึงเล่นบ้าๆแบบนี้ลูกเอ้ยเขาโกหกแกอยู่นะทำไมแกถึงยังรอเขาเหมือนกับเป็นไอ้งั่งแบบนี้ล่ะพอแล้วต่างคนต่างพูดน้อยหน่อยจะทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้อีกเลยฉันไม่อยากทะเลาะฉันแค่ไม่อยากจะอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็เลยเอาแบบของแกไปขายเท็จหาเงินย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่จะว่าไปแล้วแกไม่เสียหายเลยนะใครบอกว่าไม่เสียหายพ่อจะทำให้บริษัทของผมเจ๊งเฮ้ยเรื่องนั้นน่ะฉันทำเกินไปหน่อยแต่ฉันก็หวังดีกับแกเพื่อนหวังดีกับผมพ่อรู้ไหมว่าเท็ดเป็นคนแบบไหนพ่อรู้ไหมว่าเขาเลวแค่ไหนถ้าบริษัทของผมเจ๊งผมเอามันตายแน่พ่อก็เหมือนกันนะพ่อถ้าพ่ออยากทำแบบนี้พ่อลูกแตกหักกันไปเลยใช้วิธีมาเฟียเล่นงานฉันใช้วิธีมาเฟียเอาคืนถ้าอยากทำลายบริษัทอีกแต่ต้องรับผิดชอบนายขู่ฉันเหรอแล้วไม่รู้สึกหรือไงยังไงฉันก็ให้เงินนายบริษัทนี้แลกด้วยชีวิตแต่งงานของฉันกับเฟรย่า
ถ้านายจะทำมันเจ๊งฉันเอานายตายแน่อูจงอูจงเอ้าเฮ้ยทำไมเละแบบเนี้ยช่วยไปเอาเบียร์อร่อยที่สุดมาหน่อยได้ไหมได้ไม่มีปัญหานั่งรอเลยนี่คือเบียร์ที่อร่อยที่สุดในร้านไม่ขมเหรอนะมาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรขมขื่นไปกว่าชีวิตของฉันแล้วนายหมายถึงเรื่องถูกจับเหรอเมียหนีไปเงินในบัญชีก็ไม่เหลือบริษัทใกล้เจ๊งคู่หูจะทิ้งฉันส่วนพ่อฉันอัดข้อความเสียงปลอมมาหลอกฉันซ้ำแล้วอย่าขโมยแบบของฉันไปขายให้คนอื่นอีกจะทำให้บริษัทฉันเจ๊งถ้า EQ ของฉันต่ำคงบ้าไปแล้วแต่ฉันไม่กลัวหรอกถ้าใครจะเล่นงานฉันท่านก็จะตายพร้อมกับมันไปเลยนี่พูดได้ก็พูดไปเรื่อยนายเป็นคนใจบุญพูดได้แต่ไม่ทำหรอกฉันถึงต้องเข้มแข็งไงคนที่อ่อนแอมักจะถูกรังแกโอ้โหแววตาคู่นี้แตกต่างจากที่ฉันรู้จักเลยฮะนายอยากลองไหมล่ะพอมีประสบการณ์นายอาจจะเปลี่ยนมากกว่านี้อีกจะว่าไปฉันก็เก่งเหมือนกันนะก่อนจะติดคุกฉันเคยเป็นเชฟซูชิที่มีอนาคตสดใสพอโกงเงินบริษัทชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเลยแล้วว่าเราสองคนเป็นตัวซวยที่นรกก็ยังไม่ต้องการหรือเปล่าเฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะอย่างน้อยฉันก็ยังมีงานทำสิ่งเดียวที่ฉันเหมือนนายคือเมียฉันก็เลือกที่จะไปจากฉันรั้งก็รั้งไม่อยู่ยังมีอีกเราสองคนหัวแข็งพอกันยังไงก็ไม่ยอมแพ้ฉันยังรักเมียฉันมากพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะไปเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะรอฉันคิดดีแล้วนะต่อให้เฟรย่าจะหย่ากับฉันฉันก็จะตามหาเขาให้เจอให้เขาพูดกับฉันด้วยตัวเองถ้วยที่สี่แล้วทะเลาะกับพ่อใช่ไหมครับกินบะหมี่ไม่ดีนะนี่มันถ้วยที่สองแล้วโทรให้คุณพ่อมาทำกับข้าวให้กินเถอะยาแก้ปวดฟันพี่อี Good morning How are you พี่นั่นเพิ่งจะ 6:00 นทำไมตื่นเช้าจังลูกวันนี้จะไปเที่ยวที่เมืองฟิลาเดลเฟียฮะต้องขับรถไกลมากก็เลยตื่นเช้าหน่อยลูกห้ามดื้อห้ามสนนะรู้ไหมพี่อัลฟาบอกว่าจะพาผมไปซื้อของขวัญให้แม่ด้วยอัลฟาไม่ต้องสนใจน้องไม่ต้องซื้อของให้น้าหรอกนิดหน่อยเองค่ะพี่อีเป็นเด็กดีคิดถึงน้ามากน้องไม่ได้สร้างปัญหาให้หนูเลยเมื่อวานตอนฝึกโค้ชก็ชมเขาใหญ่เลยบอกว่าสัมผัสสมดุลดีมากใช่ครับเมื่อก่อนพ่อพาผมไปออกกำลังกายบ่อยฝึกความสมดุลเท่ากับว่าพรุ่งนี้เยี่ยมชมยานอวกาศแล้วโครงการนี้ก็สิ้นสุดแล้วสิใช่ครับเวลาแห่งความสุขมักจะหมดเร็วกว่าพี่อีจะมาได้ถ้าจบโครงการแล้วกลับเลยน่าเสียดายนะคะไหนๆซัมเมอร์ก็ยังไม่หมดหนูจะไปเลื่อนตั๋วเครื่องบินให้หนูกับแม่จะพาน้องไปเที่ยวให้ทั่วเลยแต่ว่าแม่บอกว่าจะออกค่าเลื่อนตั๋วให้ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกน่ากลัวน้องจะกวนเธอนะสิแม่หนูไม่ได้เจอหลานนานแล้วตามใจเขาเถอะค่ะงั้นก็ได้จ้ะพี่อีลูกต้องเป็นเด็กดีนะดีจังเลยและแม่ก็อยากกินบะหมี่ครับเยอะนะให้พ่อมาทำกับข้าวให้กินที่บ้านนะครับแม่แม่ไม่สบายเหรอครับแม่ปวดฟันน่ะเพิ่งไปถอนฟันมาไม่เป็นไรหรอกลูกแต่ว่าพอพูดเยอะก็ปวดแผลน่ะน้าพักผ่อนเถอะไม่คุยแล้วต้องออกจากบ้านแล้วคุณแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่ไหวต้องโทรหาคุณพ่อนะดูแล้วจูจี้เป็นคนแก่เลยเที่ยวให้สนุกนะลูกไม่ต้องห่วงแม่บาย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 จ้ะว่าไงลูกพ่ออยู่อเมริกาเป็นไงบ้างวันนี้เที่ยวไหนแล้วลูก
พ่อยังไม่เลิกงานอีกเหรอเนี่ยใกล้แล้วล่ะทำไมเหรอพ่อกลับไปดูแม่ที่บ้านหน่อยสิครับแม่ไม่สบายไม่เป็นอะไรเฮ้ยพ่อเป็นสามีแบบไหนเนี่ยภรรยาตัวเองป่วยก็ไม่รู้ก็ต้องทำงานนะสิพ่ออ้างยังพูดเหมือนกันเลยพ่อฟังผมนะพ่อรีบกลับบ้านไปดูแลคุณแม่หน่อยเขาไม่ให้พ่อเข้าบ้านหรอกก่อนผมบินผมเอากุญแจสำรองยัดไว้ในเสื้อของตุ๊กตาหน้าบ้านที่เหลือพ่อจัดการเองก็แล้วกันเฮ้ยใครเป็นคนสอนลูกเนี่ยพ่อไปเดี๋ยวนี้เลยนะผมต้องออกไปข้างนอกแล้วเรียบร้อยแล้วส่งข้อความมาบอกผมด้วยเปิดเข้าไปแบบนี้คงโดนไล่ตะเพิดออกมาแน่นอนหรือว่าออกไปซื้อข้าวกินนะที่รักฟื้นหน่อยอย่าทำให้ตกใจสิฟื้นหน่อยเร็วกูไม่ติดอับสัญญาเหรผมไปลมอาการแย่มากเลยต้องรีบพาเธอไปโรงพยาบาลผมขอใช้แท็กซี่ก่อนได้ไหมครับได้ค่ะขึ้นไปเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะพี่โชเฟอร์พาไปโรงพยาบาลด่วนเลยได้ครับที่รักฟื้นสิที่รักที่รักโถ่อ้าวพี่โชเฟอร์ทำไมจอดล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้สิดู GPS แล้วแดงเถือกเลยน่าจะติดนานเลยล่ะครับถึงแล้วทนไว้นะอู๋จงเพื่อเมียแข็งใจไว้นะที่รักแข็งใจไว้นะมาครับหมอครับช่วยด้วยระวังนะคะอ๋อเข็นเข้าไปเลยหมอครับช่วยเมียผมด้วยนะช่วยเมียผมด้วยผมจะเสียเธอไปไม่ได้ช่วยเมียผมด้วยไม่ต้องห่วงท้องเลยจริงสิเมียคุณแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือเขากินยาอะไรมานี่ระวังนะที่รักขอหน่อยนะอ้าวนี่ทำอะไรนะนี่คุณของผัวฉันไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเอ้าไม่ถือเลยแบ่งกันอย่าหมดนะ
เลยนี่รบกวนหน่อยขอเล่าอีกแก้วรบกวนหน่อยค่ะขอขนมหวานสักที่นะคะได้ครับฉันอยากได้ช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาแล้วก็ขนมดังพึ่งใส่ข้าวโพดนะแล้วก็อยากได้บานาน่าโบ๊ทด้วยมีหรือเปล่านะดีจังเลยขอบคุณมากค่ะช่วยจัดการเลยนะคะเร็วๆด้วยขอบคุณค่ะนี่ขอวิสกี้แก้วนึงคุณรู้ไหมฉันไปหาพี่อิงมาเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเฟรย่าไม่ได้ออกจากฮ่องกงจริงๆเหรอญาติของเขาทำงานอยู่ที่ตม.คุณไม่เชื่อเหรอผมก็นึกว่าเขาบินออกไปแล้วก็บินกลับมานึกไม่ถึงว่าเขาหลอกผมมาตลอดเลยแล้วพี่อิงสืบได้อะไรอีกไหมการสืบต้องใช้เวลาฉันเร่งให้แล้วคุณอดทนหน่อยโอเคคุณรู้ไหมว่าหลักการจิตวิทยาเวลาที่คนอารมณ์ไม่ดีหรือไม่กล้าเผชิญหน้ากับบางอย่างระบายกับคนแปลกหน้าดีกว่าระบายกับญาติมันจะผ่อนคลายมากกว่าจิตแพทย์อย่างคุณก็เลยรับเงินแล้วก็ฟังคนบ่นใช่ไหมล่ะโอ้ยทำไมคุณว่าฉันแบบนี้เนี่ยใช่แล้วเราคิดค่าเวลาเป็นวินาทีเลยด้วยซ้ำผมพูดอะไรผิดเหรอขอโทษนะปกติผมกัดคนไม่เป็นหรอกคงเป็นเพราะดื่มเหล้าไปหน่อยนึงอารมณ์ก็เลยฉุนเฉียวถึงได้เป็นแบบนี้ขอโทษนะฉันเข้าใจของหวานมาแล้วครับเย้ดีจังเลยโอ้ยช็อกโกแลตลาวาไหลออกมาแล้วนี่ขอบคุณนะถ้าไม่ได้คุณอาการของผมต้องแย่กว่านี้แน่โหใครๆก็ว่าผู้หญิงอ่อนไหวที่ไหนได้ผู้ชายอ่อนไหวกว่าอีกฮะเมื่อกี้ยังกัดไม่ปล่อยตอนนี้หวานซะจนมดขึ้นแคลอรี่สูงนั่นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกหุ่นของคุณรับไหวอยู่แล้วคุณว่าไงนะไม่กินละล้อเล่นกินดีกว่าโอ้หมอครับขอโทษนะครับเมียผมเป็นไงบ้างผู้หญิงคนนั้นเมียผมเองอ่ะอ๋อเมียคุณอ่ะเป็นโรคหัวใจรุมาติกชนิดเฉียบพลันทำให้เลือดออกจากหัวใจน้อยลงความดันตกเร็วก็เลยเป็นลมแต่ว่าจริงที่คุณส่งเธอมาทันทำไมอย่างนั้นอาจต้องอยู่ในห้อง ICU อ๋อ ICU เหรอแต่เมียผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจนี่นาทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่ยาที่คุณให้มาเมื่อกี้เป็นยาแก้อักเสบที่หมอฟันให้มาคุณรู้ไหมว่าเธอไปหาหมอฟันมาถอนฟันมาด้วยหรือเปล่าไปหาแหละแต่ว่าผมไม่มั่นใจ 100% หรอกนะนี่ซองยาลงวันที่วันนี้ผมเดาว่าเธอไปถอนฟันมาแล้วแผลอักเสบเฉียบพลันติดเชื้อไวรัสตรงแผลโจมตีหัวใจของเธอแต่คุณไม่ต้องห่วงตอนนี้คุมอาการได้แล้วแล้วเมียผมจะฟื้นเมื่อไหร่ครับหมอจริงๆเธอฟื้นแล้วอ๋อแต่ว่ายังสลึมสลืออยู่ต้องดูอาการถ้ามีอะไรผมจะแจ้งคุณอีกทีอ๋อครับขอบคุณครับหมอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อคะกลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะหมูขาวหลับแล้วเหรอเที่ยงคืนกว่าแล้วหลับไปแล้วพี่ใหญ่ยังไม่กลับเหรอเฮ้ยคงไม่กลับแล้วมั้งไม่หรอกค่ะหนูอุตส่าห์หามือโปรมาช่วยถึงหนูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่พ่อทำพ่อรู้ไหมพ่อทำเกินไปแล้วจริงๆนี่พี่เก็บมาแล้วในครัวมีน้ำแกงไปตักมาให้เขาเร็วค่ะไม่ต้องหรอกอิ่มแล้วเธอกินเองเถอะนี่พ่อหนูไปเองพี่ใหญ่อ๋อเข้ามาสิโธ่พี่อย่าโกรธพ่อเลยนะพ่อรู้ว่าพี่นอนไม่พอตับไตร้อนอุตส่าห์เคี่ยวน้ำแกงทั้งวันฉันช่วยกินไป3ถ้วยแล้วยังไงพี่ก็กินสักถ้วยเถอะฉันขึ้นมาเอายานะพี่ใหญ่กินยาอะไรคะพี่ป่วยเหรอเปล่าหรอกยากระเพาะนะท้องอืดกินขนมหวานมากไปขนมหวานพี่ฉันเหรอเนี่ยพี่ไม่ชอบกินขนมหวานนี่นะแต่เพื่อนรักเธอชอบกินเธอสั่งให้เขารวบรัดบังคับให้ฉันจำความได้ดีนะเรื่องแบบนี้ฉันต้องใช้ความเป็นเพื่อนให้เต็มที่เลยเขาทำธุรกิจเธอไม่จ่ายเงินให้แถมยังรบกวนเขาอีกยังจะมีหน้ามาพูดแหมเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันในยามคับขันสิคะเราเน้นจริงใจไม่เน้นเงิน
แต่ดูท่าทางพี่ดีขึ้นมากแล้วนะเนี่ยด้านจิตใจแต่ไม่ใช่ร่างกายพี่อิงมีข่าวของอาซอหรือเหรอไม่มีด้านจิตใจหมายถึงพี่คิดว่าพอได้คุยกับหมอหลันแล้วพี่สบายใจขึ้นมากดีแล้วล่ะอย่ากดดันมากไปล่ะค่อยๆรอต้องรออีกนานแค่ไหนคือว่าพี่ควรลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนไหมงั้นเหรอไม่ดีมั้งพี่ทะเลาะกับอาซออาซอไม่ตอบข้อความเขาแค่หลบหน้าพี่ส่วนมากตำรวจจะเห็นเป็นเคสผัวเมียทะเลาะกันเขาไม่สนใจหรอกตำรวจไม่สนพี่อิงก็สืบหาไม่เจอทำไงดีล่ะทำไมพี่ไม่ติดต่อเพื่อนรักของอาซอเมเปิ้ลเหรอนี่เวลาฉันเดือดร้อนก็จะโทรหาอาฉิงผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เมเปิ้ลอาจจะหาเขาเจอก็ได้พี่เคยบอกเมเปิ้ลแล้วถ้าเฟรย่าติดต่อมาให้เขาโทรบอกทันทีแต่ว่าเขาไม่ได้โทรหาพี่เลยอาซอไม่โทรหาเขาพี่ก็ให้เขาโทรหาอาซอสิคะจริงด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเป็นอะไรลูกน้ำมันหอยทำไมเห่าแบบนี้หิวใช่ไหมล่ะฮะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคุณครับคุณชื่ออะไรชื่อวันยาหมอมาผู้ป่วยเตียง2ฟื้นแล้วค่ะคุณซื่อหวนยาผมเป็นแพทย์เจ้าของไข้มาเสียฉินไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับเปล่าค่ะฉันอยากรู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงคะคุณเป็นโรคหัวใจรูมาติกชนิดเฉียบพลันโรคหัวใจเหรอโชคดีนะคะที่เป็นเวรของคุณหมอมาพอดีเขาเป็นหมอหัวใจมือหนึ่งเลยค่ะช่วยคุณไว้ทันภายใน4นาทีถ้าไม่งั้นแล้วก็คุณอาจจะแย่แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอมาไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของหมอค่าต่างๆปกติดีแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจริงสิคะฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนพาฉันมาส่งแล้วคะจำได้ว่าตอนนั้นฉันอยู่บ้านคนเดียวสามีคุณมาส่งนะครับสามีที่แยกกันอยู่ค่ะเอ้าที่รักฟื้นแล้วเหรออ่านี่คุณหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับแต่ต้องรอดูอาการต่ออีกไม่ต้องห่วงนะคุณหมอบอกว่าเมื่อคืนนายมาส่งฉันที่นี่ก็เมื่อคืนเนี้ยพอเข้าบ้านก็เห็นเธอล้มอยู่บนพื้นเขย่าแล้วเธอก็ไม่ยอมฟื้นเลยเห็นเธอหายใจรวยรินฉันตกใจหมดเลยอยู่ดีๆนายมาบ้านฉันทำไมอีกอย่างเข้าบ้านฉันได้ยังไงอ๋อก็พี่อีบอกว่าเธอไม่สบายก็ซ่อนกุญแจไว้ในตุ๊กตาหน้าบ้านน่ะคืนกุญแจมาไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปทำความสะอาดบ้านให้บอกให้คืนกุญแจมาเดี๋ยวฉันจะโทรเวลาที่บริษัทให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรบอกบราวนี่เองเธอเพิ่งฟื้นคอแห้งไหมล่ะฉันปอกส้มให้กินนะฉันขอบคุณมากซาบซึ้งที่นายมาส่งฉันแต่แค่ปอกส้มฉันปอกเองได้อ๋อจ้ะนี่คุณคะหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะรบกวนออกไปก่อนนะคะได้ยินที่พยาบาลพูดไหมปอกส้มเสร็จแล้วก็จะกลับเลยครับไม่รบกวนนานหรอกครับคุณพยาบาลขอโทษนะคะให้แค่5นาทีนะคะ5นาทีฉันจะพยายามพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันไม่ใช่อู๋เย่าจงคนเดิมแล้วหวานมากอร่อยเธออย่าลืมกินส้มนะเบเปิ้ลเบเปิ้ลบอกตรงๆนะฉันไม่มีข่าวล่าสุดของเขาเลยแต่เมื่อคืนฉันทำตามที่คุณพูดส่งข้อความไปหาเฟรย่าอีก
แต่ว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่ตอบกลับแต่พอดีคุณบอกว่าจะเลี้ยงกาแฟฉันก็เลยแวะมาคุยด้วยนะนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะไม่ตอบข้อความเธอถ้าช่วยคิดหน่อยได้ไหมเขาอาจจะไปที่ไหนบ้างนะที่ฉันจะพูดก็พูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆเธอไม่ห่วงเพื่อนรักเธอเลยเหรอคนที่เขาหลบหน้าคือคุณหลบหน้า 2-3 เดือนไม่แปลกหรอกหัวคุณสั่งเหรอปังอบในถั่วเยี่ยมมากชามะนาวนะหวานน้อยน้ำแข็งน้อยเธอเป็นเพื่อนรักเขาก็เลยคิดว่าเขาทำถูกเคยนึกถึงฉันบ้างไหมอยู่ดีๆเขาก็ไปฉันอยากอธิบายแต่เขาไม่ให้โอกาสฉันอธิบายเลยฉันถึงบอกไงล่ะป่านนี้ยังสื่อสารกับเฟรย่าไม่รู้เรื่องนี่ฉันเข้าใจความคิดเขาดูอย่างขนมปังนี่นะถ้าคุณไม่ทานเนยถั่วก่อนที่จะนำไปทอดแต่ทานเนยถั่วหลังจากทอดขนมปังเสร็จแล้วรสชาติมันไม่เหมือนกันเหมือนกับบางเรื่องต่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ต่อให้เจอนางฟ้าแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงถ้าจะใช้วิธีของฉันตามหาเขาเธอรู้ไหมฉันจ้างนักสืบเอกชนช่วยแล้วเขาไม่ได้ไปจากฮ่องกงเลยนะเฮ้ออะไรของคุณเนี่ยจ้างนักสืบเอกชนตามสืบเมียหรออย่าให้เขารู้นะไม่งั้นเฟรย่าไม่ยอมกลับมาหาคุณแน่แต่ว่าฉันเป็นห่วงเขามากคือเป็นแบบนี้ต่อไปฉันอาจจะแจ้งความเฮ้ย hey, ฉันยอมใจคุณเลยจะช่วยคุณอีกทีนะขอบคุณมากไฮเฟรย่าฉันรู้ว่าเธอกลับฮ่องกงแล้วไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเราไปกินติ่มซำกันไหมพอดีฉันเจอร้านหนึ่งของดีราคาถูกกำลังพิมพ์ตอบเขากำลังพิมพ์ขอมือถือหน่อยขอโทษทีฉันก็คิดถึงเธอมากฉันด้วยคิดถึงเธอมากๆเลยเรานัดเจอกันหน่อยนะได้สิแต่ตอนนี้ฉันงานยุ่งมากไว้ค่อยตอบนะยุ่งมากเขาจะออกมามันต้องอย่างนี้